สำหรับข่าวการสำรวจพบทองคำภายในถ้ำลิเจียจังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่ครั้งแรกที่ตรวจพบนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีนักธุรกิจคนหนึ่งลุยขุดสมบัติทหารญี่ปุ่นมาแล้วค่ะทีมงานล่าขุมทรัพย์สมัยสงครามโลกครั้งที่2นำโดยนายธมมีสิริเจ้าของบริษัทมหาไพศาลซึ่งได้สัมปทานในการขุดค้นขุมทรัพย์ที่ใช้ความพยายามมานานกว่า10ปียังคงใช้ความพยายามต่อไปที่จะเปิดขุมทรัพย์ทั้งหมดต่อสาธารณชนก็จากที่เราได้ศึกษานะฮะค้นคว้ามาตลอดหลายๆเดือนแล้วก็รวมทุกกลุ่มเข้ามานะฮะจนกระทั่งตั้งแต่ที่เริ่มมาตั้งเป็น10ปีเนี่ยเราก็ได้ล็อกเอาเฉพาะจุดที่เรามั่นใจที่สุดเนี่ยประมาณ30กว่าจุดนะครับ30กว่าจุดนี่ใน100จุดซึ่งเราได้ข้อมูลมานะครับก็ตั้งใจว่าเราจะพยายามเปิดจุดใดจุดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นทั้งเป็นแหล่งสมบัติแล้วก็เป็นแหล่งที่ว่าเก็บพวกของเก่าอย่างเช่นพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของพวกญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะซึ่งเราพยายามจะเปิดจุดนี้เพราะเป็นจุดที่มันได้ศึกษาด้วยนะครับซึ่งเราจะผมคิดว่าคงจะไม่เกินวันที่2อย่างช้าเราส่งข่าวให้ทราบทุกจุดหมดเลยเพราะเราตั้งใจแล้วว่าวันที่3เป็นต้นไปเราพยายามจะเปิดตัวนี้ละตามที่ได้คุยกันไว้นะฮะเมื่อช่วงสักอาทิตย์ก่อนนู้นที่เปิดตัวนะฮะที่ลิเจียนี่เป็นจุดแรกที่เราจะเปิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะเป็นจะไล่มาเพราะว่ามันที่ผมเรียนให้ทราบในต้นนะฮะมันเริ่มในจังหวัดกาญจนบุรีนี่มันจะมีเกือบทุกจุดหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่บ่อพลอยมานะครับจะเป็นบ่อพลอยมาจนถึงไซโยกนะฮะแล้วก็มาหมู่บ้านต่างๆเช่นหมู่บ้านพูดเตยนะพูดน้ำร้อนนะครับหินดาดมันจะไล่มาเรื่อยฮะจนทั้งถึงทองผาภูมาถึงสังขะถึงลิเจียนะฮะซังกาเวียแล้วก็ทางลันตีอันนี้จะเป็นจุดที่เรามีผมมั่นใจว่าเรามีหลักฐานแน่ชัดที่ว่าเป็นไปได้ตัวคุณธมเองนี่เคยได้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองบ้างไหมคะผมเคยสัมผัสอะไรบางจุดซึ่งแน่นอนไม่งั้นผมคงไม่กล้ามายืนอยู่ที่นี่ถูกไหมครับจะไม่กล้าทุ่มเททุกอย่างนะครับแล้วผมก็คือผมมาได้คำแนะนำจากชาวญี่ปุ่นซึ่งอยู่กับเราซึ่งผมไม่สามารถเปิดเผยได้นี่นะครับว่าสั้นๆที่ว่าตอนนี้ที่แล้วช่วงตอนสงครามเลิกเนี่ยนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยญี่ปุ่นอยู่นี่เป็นหลายแสนคนถูกไหมครับเพราะนั้นจะมีรถนี่เป็นเรียกเป็นหลายพันคันเป็นหมื่นคันอาวุธนี่เป็นล้านชิ้นเลยถูกไหมฮะซึ่งเขาก็บอกผมให้กำลังใจผมตั้งแต่วินาทีแรกว่าของพวกนี้ตอนแพ้สงครามเนี่ยเขาไม่ได้เอากลับไปไหนเลยถูกไหมครับไม่ได้เอากลับบ้านแม้แต่ชิ้นเดียวเลยต้องจะไปไหนแล้วครับถูกไหมฮะปรากฏว่าหลังจากแพ้สงครามแล้วของพวกดังกล่าวเนี่ยจะปรากฏมาอย่างเก่งก็ 1% ถูกไหมฮะจะเห็นรถเห็นสมุนไพรเห็นปืนบ้างน้อยมากแล้วมันหายไปไหนถูกไหมครับเพราะเข้าไปไหนไม่ได้อยู่แล้วพอเขาพูดเบลนี่ทำผมมั่นใจว่าอย่างน้อยสุดถ้าเราพบของพวกนี้มาเนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์ถูกไหมฮะถึงได้กล้าลุยนี่คือการตัดใจครั้งแรกอย่างน้อยทำไมพบสมบัติพบพวกนี้ผมถือว่าก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเม็ดเงินจำนวนมากถูกทุ่มลงไปเพื่องานนี้โดยเฉพาะทั้งเพื่อการซื้อข้อมูลกำลังคนและเครื่องมือในการค้นหาตลอดจนการนำเอาไสยศาสตร์เข้าช่วยอีกทางหนึ่งขุดปุ๊บเขาก็เตรียมพร้อมจะยกขึ้นแต่ขณะที่กำลังยกเนี่ยมันหายไปในดินต่อหน้าเลยทีนี้ที่ผมกล้าพูดว่า4คนก็ยืนยันเหมือนกันหมดเลยแล้วของนี่จะเลื่อนไปลักษณะถ้าเป็นตามภาษาที่เราพูดแบบไทยๆแบบพื้นบ้านนะผมก็มีถ้าเป็นอาจารย์ที่เขามีความรู้ความสามารถพอสมควรเราก็ถือว่าเราคุยแบบว่าเชื่อถือไปก่อนของนี้เราก็ต้องตามฮะเราล็อกไว้ตอนนี้เราก็ล็อกของนี้ไว้แล้วผมกำลังสำรวจตัวนี้อยู่แล้วผมคิดว่าผมต้องเจอของตัวนี้อยู่แล้วเพราะนั่นมันจะเป็นรูปนี้ฮะแล้วก็แม้กระทั่งกลุ่มผมเองที่จะเจอฮะพวกคนงานเนี่ยบางทีก็ปรากฏตัวเห็นชัดเจนไล่เลยนะฮะแล้วผมเองโดนตั้งวันแรกที่เริ่มงานเราไม่ใช่ทดสอบคือผมที่ข้างวัดจวบจันทร์ที่กำลังขุนเนี่ยผมก็เปิดถ้ำอยู่ถ้ำนึงซึ่งถ้ำนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแต่เปิดเป็นอุโมงค์แล้วนะฮะผมก็จุดธูปบอกเสร็จแล้วก็ผมก็หยิบก้อนหินที่หน้าถ้ำกลับบ้านไปคือในใจนึกว่าทุกครั้งว่าถ้าที่นี่เขาสัมผัสเราได้หรือว่าเขาพร้อมจะให้เราเรื่องต่างขอให้แสดงผมกลับถึงบ้านก็อาบน้ำท่าเสร็จก็นอนยังไม่ได้นอนนะคือนั่งอยู่แล้วก็เอ็นมาหัวนอนปุ๊บแค่มันคนมาจับแขนเราเนี่ยลูบแขนแล้วก็จับเลยผมซึ่งมันคือเราไม่ได้กลัวฮะเพราะเราตั้งใจว่าอยากจะให้เขาสัมผัสให้รู้ว่าอยากได้อะไรจากเรา
ผมก็ยังต้องเพนโนเลยจัดในห้องเพราะเราเป็นกระทันหันใช่ไหมเราไม่ทันตั้งตัวเพราะนั้นทุกคนแทบจะสัมผัสได้กันหมดเลยทุกจุดนี่ผมมีพยานหลักฐานที่จะเล่าพวกนี้นะฮะซึ่งมันเป็นหลักฐานจริงตอนสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็ผมยังเป็นเด็กมากอายุแค่12-13ก็ปากต่อปากก็รู้กันเล่าว่าไงกันบ้างคะที่เขาเล่ากันมาว่าเล่ากันมาเขาว่าทรัพย์สมบัติของญี่ปุ่นเนี่ยนะก็อยู่จุดนั้นจุดนี้ปากต่อปากก็คงจะมีบ้างไม่มีบ้างนะของคนนี้นะก็ผมคิดว่าคงจะมีก็50-50นะครับนะถึงเป็นอาวุธหรือเป็นทองได้ก็ไม่แน่จะเป็นทองก็ได้เป็นอาวุธก็ได้เป็นเพชรพลอยก็ได้นะฮะแต่ผมคิดว่า50-50ที่บริเวณนี้นี่ที่คุณลุงดูอยู่นี่เขาสันนิษฐานว่าเป็นที่เข้าใจว่าเป็นทองครับะนะฮะ